ปิดท้ายที่สมาคมกีฬาเพาะกายไทยเชิญชวนประชาชนออกกำลังกายอยู่บ้านเปลี่ยนแคลอรี่เป็นเครื่องไฮฟลูออกซิเจนให้โรงพยาบาลช่วงสถานการณ์โควิด -19 ติดตามได้จากรายงานค่ะในช่วงที่ไวรัสโควิด -19 กลับมาระบาดอีกครั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสร้ายนี้ได้แต่การที่ต้องงดออกสังคมและอยู่บ้านเป็นหลักแน่นอนว่าหลายคนอาจรู้สึกเบื่อหน่ายโดยทางออกที่ดีทางหนึ่งก็คือการออกกำลังกายอยู่บ้านนั่นเองสำหรับในช่วงที่ทุกคนออกกำลังกายอยู่ที่บ้านไม่เพียงแต่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่จะได้สร้างบุญกุศลด้วยจากที่สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้เปิดโครงการแคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอโดยการเชิญชวนประชาชนทุกช่วงอายุมาร่วมกันออกกำลังกายในช่วงเวลา50วันตั้งแต่วันที่21มิถุนายนถึง10สิงหาคมโดยการออกกำลังกายทุกๆ1ล้านแคลอรี่จะบริจาคเครื่องไฮฟลูออกซิเจนให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน1เครื่องโดยวางเป้าหมายให้ได้ถึง5ล้านแคลอรี่นายสุกรีสุภาวลีกุลนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้มีผู้สนใจร่วมโครงการแล้วกว่า 2,000 คนและได้ยอดบริจาคเครื่องไฮฟลูออกซิเจนแล้ว2เครื่องด้วยกันโครงการนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นการรณรงค์นะฮะให้คนไทยทั่วประเทศเนี่ยได้ร่วมกันออกกำลังกายแล้วก็ส่งพลังงานที่ได้จากการออกกำลังกายเนี่ยที่เรียกว่าแคลอรี่เนี่ยเข้ามาแอปพลิเคชันผ่านระบบไลน์นะครับเราตั้งเป้าหมายว่าในระยะเวลา50วันจะระดมให้ได้ 5,000 คนโดยทุกๆ1ล้านแคลอรี่ที่มีการสะสมพลังงานเข้ามาเนี่ยทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสไทยก็จะจัดหาเครื่องไฮโฟออกซิเจนนะฮะ1เครื่องมอบให้กับโรงพยาบาลนะเอาไว้ใช้สำหรับในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากภาวะการติดเชื้อของโควิด-19 จนถึงขณะนี้เนี่ยครับผ่านมา10วันเนี่ยมีคนเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ย 2,000 กว่าคนนะฮะสะสมพลังงานแคลอรี่ได้ขณะนี้2ล้านเศษเพราะสะสมกันมาได้2เครื่องแล้วครับนายกสมาคมกีฬาเพาะกายไทยกล่าวอีกว่าหากโครงการนี้ได้เครื่องไฮฟลูออกซิเจนครบ5เครื่องแล้วแต่ยังมีผู้พร้อมสนับสนุนโครงการนี้ต่อก็จะเดินหน้าสานต่อโครงการให้ได้เครื่องไฮฟลูออกซิเจนมอบแก่โรงพยาบาลมากขึ้นต่อไปเป้าหมายแรกเนี่ย5เครื่องเนี่ยเรามีเจ้าภาพใช่ไหมครับถูกไหมถ้าเราสามารถทำได้6ล้าน7ล้านแล้วมีผู้ที่อยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยทางสมาคมก็จะสามารถเพิ่มเติมจำนวนเครื่องไฮโฟออกซิเจนนะฮะถ้าเกิดว่าเรามีผู้ที่มาร่วมสนับสนุนเครื่องไฮโฟออกซิเจนในเครื่องที่6เครื่องที่7เนี่ยเราก็สามารถขยายเป้าหมายของเราขึ้นเป็น6ล้านหรือ7ล้านแคลอรี่ต่อไปได้ครับเชิญชวนให้ท่านเนี่ยได้ออกกำลังกายแล้วก็เหงื่อที่ท่านได้จากการออกกำลังกายเนี่ยมาส่งเป็นแคลอรี่สะสมให้เราเพื่อได้ร่วมกันบริจาคเครื่องไฮโฟออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่อไปครับในช่วงนี้ใครที่ต้องการหลีกเลี่ยงผู้คนก็สามารถออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเปลี่ยนแคลอรี่มาเป็นการส่งต่อบุญกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ให้ได้รับเครื่องไฮโฟออกซิเจนช่วยต่อชีวิตโดยผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยส่วนโรงพยาบาลที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็สามารถติดต่อไปยังสมาคมได้เช่นกันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน